ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้จะมาหาตัวอัพเลเวลกันนะครับผมตัวอัพเลเวลเนี่ยของผมใช้งานเยอะไปหน่อยจะหมดแล้วนะครับผมนะจะหมดแล้วใช้ก่อนโอ้โหโคตรน้อยอัพเวลยังไม่ได้เลยนะครับผมก็คือมันน้อยอ่ะมันน้อยแล้วก็แต่ยังพอมี GP อยู่นะนะครับผมจะมาหาตัวอัพเลเวลด้วยการใช้ GP ในการซื้อนะครับผมโอเคนะมี2ล้านนะครับผมมี2ล้าน GP นะคือ GP ส่วนใหญ่ช่วงนี้มันถามว่ามีประโยชน์ไหมก็อาจจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละก็คือเอาไว้หาตัวอัพเลเวลนะครับผมก็คือ EXP นั่นแหละนะครับผมหา EXP ในการอัพนะฮะเพราะว่ามันหายากเหมือนกันนะ EXP เนี่ยนะในอีเวนต์แทบไม่แจกเลยนะจะบอกให้นะฮะอีเวนต์เนี่ยไม่มี EXP นะไม่มี EXP แจกนะคือนะมันเป็นของหายากไปเลยตอนนี้นะครับผมแต่ดีนะที่ฟีเจอร์สีเขียวอะพีโรบิกอะมันไม่ต้องอัพเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีมีแต่แจกเงินนะอีเวนต์นี้อันนี้ก็ไม่มีนะครับผมคือมันเป็นตัวที่หายากยากเอาจริงๆนะไอตัวอัพ EXP เนี่ยนะโอเคอีฟุตบอลลีกเหรอก็มีนะแต่ก็ไม่เยอะก็ไม่ได้เยอะนะครับผมมาดูสิแต่ละดิวิชั่นได้อะไรบ้างอีฟุตบอลลีกเนี่ยจะเหมาะสำหรับการหาตัวนั้นเนี่ยตัวเนี้ยอีฟุตบอลพอยต์นะเพราะว่าแจกอีฟุตบอลพอยต์ค่อนข้างเยอะอีฟุตบอลลีกอะนะนะแต่ EXP เนี่ยเนี่ยดิวิชั่น9ได้1,000 EXP มันน้อยมากเลยนะนี่ก็1,000กว่าจะผ่านแต่ละดิวิชั่นคือยากมากได้แค่นี้คือรางวัลมันน้อยอะนะครับผมเนี่ยนะ EXP 24,000 คูณ2ดิวิชั่น1ได้10,000คูณ1คือถ้า10,000สัก10เงี้ยเพราะว่ามันน้อยนะครับผมมันน้อยนะแล้วก็ได้จากแมตช์พาสนะครับผมแมตช์พาสก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ก็ไม่ได้แบบพอใช้มันมี 4,000 นะ 4,000 4,000 ที่เป็น 10,000 จริงๆมีเท่าไหร่แต่ 4,000 เยอะนะโอเคเลยนะ 4,000 อ่ะ 1,000 1,000 10,000 อันนี้1นะ10,000 2นะ2 3นะ4อ่ะได้เยอะอยู่เม็ดพาส5 6นะครับผมแต่มันเดือนละครั้ง มันเดือนละครั้งนะครับผมมันไม่ได้มาทุกอาทิตย์ไงคือนักเตะแต่ละอาทิตย์เนี่ยคือแบบโอ้โหมาเหอะทั้งฟีเจอร์ทั้งอีพิกทุกอย่างนะครับผมนะเยอะไม่พอใช้ฉะนั้นมาคลิปนี้นะเอาสักกี่ล้านดีนะเอาสัก2ล้านไปเลย2ล้าน GP นะครับผมนะหา EXP นะครับผมหา EXP กันว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะวิธีหาไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากก็คือการซื้อนักเตะนั่นแหละนะครับผมการซื้อมาแล้วก็ขายไปเพื่อเอา EXP นะมาเขาซื้อนักเตะสแตนดาร์ดปกติเลยครับผมนะงบ2ล้านจัดไปก็วิธีหาง่ายๆนะนะฮะถ้าใครต้องการ EXP 10,000 เนี่ย 10,000 คูณ1เนี่ยซื้อ5ดาวนะครับผมซื้อ5ดาว1คนแล้วก็ขายจะได้ EXP 10,000 1อันนะถ้าใครต้องการ 4,000 เนี่ยก็ซื้อ4ดาวนะครับผมซื้อ4ดาว1คนแล้วก็ขายไปนะถ้าใครต้องการ 1,000 เนี่ยซื้อ3ดาวนะครับผมซื้อ3ดาวนะนะส่วนถ้าใครต้องการ EXP 100เนี่ยซื้อ2ดาวลงไปนะครับผมแต่คลิปนี้นะฮะจะมาสาธิตแล้วกันนะอ่ะจะบอก4ดาวด้วยแล้วกันนะเผื่อใครต้องการแบบไม่ใช่4ดาวเลย4,000 EXP 4,000ก็เอานักเตะ4ดาวอ่ะนะเลือก4ดาวไปก่อนเลือก4ดาวนะเผื่อใครแบบจริงๆมันมีสิทธิ์ได้การ์ดฟอยล์เหมือนกันนะแบบซื้อมาขายไปเนี่ยมีสิทธิ์ได้การ์ดฟอยล์นะแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ 10,000 ถึง 50,000 นะสำหรับ4ดาวมันอยู่ประมาณนี้แหละนะเนี่ย4ดาวนะเอาเราเลื่อนลงมาหาราคาต่ำสุดมันก็จะเป็นพวกเนี่ยเดสอะไรอย่างเงี้ยเอริกาเซียอย่างเงี้ยนะตัวไม่ยาสืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีใครอ่ะมีใครอีกฟันเดอร์เบกอย่างเงี้ยเดวินนูนเยสอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเอาฟันเดอร์เบกดีกว่าป่ะ
นะมา4ดาวสาธิตให้ดูนะครับผมมันจะได้ EP 4,000 นะแต่ถ้าโชคดีหน่อยเปิดไปปุ๊บได้การ์ดฟอยอ่ะเก็บอีก เก็บอีกนะครับผมอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะมาปึ๊บขายเนี่ยได้มา 2,000 GP แล้วก็ 4,000 EP นะครับผมขายไปเลยนะฮะส่วนวันนี้ผมจะมาหา 10,000 EP นะจะมาหา 10,000 EP ก็ตามนี้หรือมันจะเข้าทีมเลยก็ได้นะง่ายๆเอา5ดาวแต่ก็วิธีหาก็ไม่มันก็ต้องตามเนี้ยเพราะมันอัปเดตเรื่อยๆนะเกมไม่รู้ว่าใครยังอยู่5ดาวอยู่บ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่อ่ะต่ำสุดของ5ดาวก็คือ 96,000 นะ 96,000 ในชุดนี้ถ้าจะให้เลือกซื้อนะมีอันซูฟาตินะฮะฟอร์เรนเวิร์ดคนอื่นคือ 100,000 หมดเลย 100,000 ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่มันจะไม่คุ้มราคานะแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงก็แล้วแต่เผื่อได้การ์ดฟองการ์ดฟอยนะฮะอันซูฟาตินะครับผมในราคา 96,000 ก็คือถูกสุดแล้วจัดนะครับผม 96,000 ในราคา2ล้านนะเงินจะเหลือ 800,000 จัดไปดูซิว่าขายแล้วจะได้อีกพีเท่าไหร่นะครับผมไปน่าจะ20บวกๆนะแต่ถ้าได้การ์ดฟอยก็เก็บนะได้การ์ดฟอยคือเก็บนะครับผมได้การ์ดฟอยก็เก็บนะฮะมาลุ้นการ์ดฟอยเหมือนกันนะฟอยแตกปรึบสีรุ้งไม่ได้ถ้ามาขนาดนี้แล้วไม่ได้นะฮะโอเคนะฮะเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ้ยนานผมว่าได้เยอะผมว่าได้เยอะเยอะมากนะครับผมได้เยอะมากเลยแหละนะฮะมาจะหมดแล้วซื้อมาจะหมดแล้วนะครับผมนะต้องเหลือเงินไว้ 800,000 GP นะครับผมงบ2ล้านพอดีนะฮะดูซิว่าจะได้ EP เท่าไหร่แต่การ์ดฟอยยังไม่มานะนะการ์ดฟอยยังไม่มาการ์ดฟอยเนี่ยมันยากโอกาสแค่ 1% เปิด100ครั้งออก1อะไรเงี้ยถ้า2ล้าน 100,000 เหรอประมาณ20กว่าครั้งเองนะครับผมนะมาแต่ก็มีโอกาสได้นะการ์ดฟอยนะมา 800,000 ยังอาจได้อีกอยู่ได้อยู่ได้ครั้งนึงนะครับผมขออีกครั้งนึงนะครั้งนึงไม่ดิไม่ได้อยู่พอดีนะครับผมเหลือ 800,000 นะก็2ล้านกว่าอีกสักทีนึงมาสักทีนึงมานะสักทีนึงนะอันซูฟาตินะวิธีหายอ่ะวิธีหา EP ง่ายๆก็ต้องสูตรนี้แหละนะครับผมมันไม่มีขายไงขายก็แพงนะก็ต้องสูตรนี้แหละนะก็ต้องสูตรนี้แล้วโอเคพอก่อนนะครับผมเราไปดูในช็อปสิมีขายไหมที่ใช้ตัว if one point ในการซื้อมันก็แพงอยู่ดีอ่ะมันไม่คุ้มเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอ่ะ 4,000 EP อ่ะได้คือ 10,000 อ่ะคือโอ้โหกับเงิน 1,000 นี่ไว้เล่นอื่นดีกว่าเล่นนักตรงนักเตะดีกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยเรามาขายดีกว่าดูซิว่าจะได้ EP เท่าไหร่นะครับผมมาขายกันดีกว่าสูตรนี้คือสูตรที่ง่ายสุดแล้วสำหรับการหา EP นะเป็นสูตรที่ง่ายสุดแล้วนะโอเคอันซูฟาตินะผมมีการ์ดฟอยกี่ใบวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเปิดได้ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือการ์ดฟอยเนี่ยอยู่ดีมีเฉยนะการ์ดฟอยรู้สึกว่าผมจะเป็นนักเตะไทยนะนะอยากจะเป็นนักเตะไทยถ้าเป็นของผมนะนักเตะไทยเหรอเอเชียเฮ้ยมันไม่มีทีมชาติหรอวะไม่มีทีมชาติหรอเฮ้ยเอ้าถ้าจะดูทีมชาติดูยังไงวะเนี่ยสัญชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเชียร์แล้วไงดูได้แค่ทีมนะฮะโอ้โหโอ้โหนะฮะเซ็งเลยโอเวอร์ต้องแบบนี้โอเคโอ้โหมีการ์ดฟอยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันเล่นไปไอ้พวกนี้คือซื้อเข้าทีมเพื่อเล่นอีเวนต์นะติดการ์ดฟอยมาเฉยเลยเนี่ยเนี่ยพวกนี้สไตล์ดูดิสไตล์เท่าไหร่โอ้ยนักสะสมกลับนั้นมีการ์ดฟอยอยู่1คนเนี่ยเอซีมิลานทั้ง2อันเลยนั่นก็ผมทั้ง2อันเลยที่เป็นการ์ดฟอยนะฮะโอเคเหมือนผมเคยล่าพวกชนาทิพย์นะเฮ้ยนี่ก็ฟอยว่ะอันนี้ก็การ์ดฟอยว่ะนะ
ได้การปะมีหลายใบเหมือนกันนะเนี่ยแบบมาแบบฟุกๆอ่ะที่ไม่ได้ตั้งใจล่านะฮะโอเคนะครับผมโอเคชิบหายแล้วไงผมว่าแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมันเขาไล่ดีนี่หว่าผมตกใจหมดเพราะผมมีพวกชนะทิพย์พวกธีรธรที่ผมล่าไปไงคัดฟอยตกใจหมดเลยฮะมานะครับผมมามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมมั่วหมดแล้วตอนนี้โอเครออะไรครับผมขายดีฮะขายดีฮะขายปุบปับปุบปับดูสิจะได้กี่ตัวซื้อมาทั้งหมดกี่ตัวอันซูฟาติขายทุกตัวนะเพราะว่าไม่มีการ์ดฟอร์21ตัวนะครับผมเนี่ยซื้อมา21ตัว21ตัวขายได้ 115,000 GP แล้วก็ EP Training ได้เท่าไหร่ก็น่าจะเป็น21นะครับผม1021ก็คือเท่าไหร่อ่ะ200,000นะครับผม 210,000 EP ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยลองมาอัพวิวนะครับผมจากที่มันเหลือ3ตอนนี้ได้มีอยู่24แล้วเยอะแล้วอัพสบายๆตัวเนี้ยใช้ยาวๆนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับมหา EP นะครับผมนะงบ2ล้านได้มา 210,000 EP นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go